สวัสดีค่ะพบกันกับช่องสายอีสานลักซัมเบิร์กค่ะวันนี้สายอีสานจะมารีวิววัคซีนกันจ้าพี่น้องจ้าเป็นวัคซีนที่สายอีสานพึ่งไปฉีดมาวันนี้จ้าของรัฐบาลจัดให้จ้าพี่น้องจ้าเป็นของสายอีสานได้ของไอ้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจ้าครั้งเดียวจบจ้าพี่น้องจ้าการฉีดวัคซีนอยู่ประเทศลักซัมเบิร์กนี่ก็ตามขั้นตอนของประเทศลักซัมเบิร์กเนาะจ้าเพิ่นสิฉีดตามอายุจ้าพี่น้องจ้าไล่กันไปช่วงนี้ก็ไล่ฉีดช่วงอายุประมาณ40ขึ้นไปถึง45จ้าตอนนี้สายอีสานก็40กว่าแล้วเนาะจ้าแต่ว่าก็เพิ่งได้ฉีดมื้อนี้จ้าของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจ้าพี่น้องจ้าครั้งเดียวจบจ้ะก่อนฉีดนี่ก็จะมีการสอบถามประวัติศาสตร์จ้ะหมายถึงว่าเคยแพ้ยาบออันมีอาการอีหยังผลข้างเคียงบอจังซี่จ้ะก็สอบถามประวัติส่วนตัวจ้ะเช่นแบบว่าตั้งครรภ์บอกินยาแผลโบจังสันจังสีสารพัดจับที่เขาจะถามจ้ะแล้วก็เขาก็บอกว่าโบมีผลข้างเคียงอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะก็ตามที่อาการของเขาเนาะจ้ะตอนนี้ก็ฉีดมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าก็ยังไม่ทันมีอาการผลข้างเคียงอีหยังเกิดขึ้นเลยจ้ะเพิ่นว่าอันผลข้างเคียงของวัคซีนนี่ก็จะเป็นมีอาการไข้ขึ้นสูงจ้ะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้สาวอีสานก็บ่ทันมีอาการผลข้างเคียงอีหยังจ้ะเพราะว่าเพิ่งไปฉีดมาประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละจ้ะก็ค่อยดูหลังจากนี้จ้ะว่ามันจะมีผลข้างเคียงอีหยังบ่จ้ะค่อยดูว่าอันอีกสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนอกจากตอนนี้ก็ฉีดมาได้แล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ค่อยดูต่อไปว่ามันสิเป็นจังใดก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวสายอีสานจะอัปเดตอาการมาให้พี่น้องเมืองอีกรอบนึงนอกจากแต่ว่าตอนนี้ก็ดีใจหลายที่ได้แบบวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแบบรอบเดียวจบบ่ต้องไปฉีดหลายรอบคืออันคนอื่นเขานอกจากเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันว่าสายอีสานสิแพ้หรือว่ามีอาการผลข้างเคียงหลังจากที่ฉีดไปสักมื้อหนึ่งบ่จ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสายอีสานจะอัปเดตมาให้พี่น้องเมืองอันทางไอชุมชนเนาะจ้ะเดี๋ยวสายอีสานจะเขียนรายละเอียดให้พี่น้องเมืองว่าอาการหลังจากที่ฉีดวัคซีนผ่านไปมื้อ2มื้อมันจะเป็นจังได๋จ้ะเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันกับสาวอีสานเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้ก็คือสิได้พักผ่อนซะก่อนเนาะจ้ะอันพี่น้องคนใดที่อันเขามาหาสาวอีสานอันตอบสารเนี่ยจักหน่อยนึงก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสาวอีสานก็จะทยอยตอบขอบคุณพี่น้องจ้ะจังใดก็ขอให้ทุกคนอันปลอดโรคปลอดภัยกันสุขผู้สุขคนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะก็ขอให้ทุกคนอันผ่านในช่วงนี้ไปได้กันทุกคนเนาะจ้ะขอให้พระคุ้มครองทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงผ่านช่วงนี้กันไปได้ทุกคนเนาะจังใดกะสายอีสานกะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องเมืองอีกรอบนึงจ้ะสวัสดีจ้า